ตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสวัสดีค่ะวันนี้รายการสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยนะคะจะมาพูดคุยกันในวันหยุดแบบนี้ค่ะเรื่องราวของความน่าสนใจวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของโรคติดต่อที่สำคัญจากลิงแสมสู่คนในชุมชนเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องนี้นะคะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ณัฐพลภูมิพันธ์ค่ะหรือว่าอาจารย์ฟิล์มนะคะจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ฟิล์มครับครับค่ะอาจารย์ฟิล์มคะในเรื่องของลิงค่ะเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าคล้ายคลึงกับคนแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับคนตอนนี้เนี่ยเรื่องของลิงแสมนะคะแล้วก็คนเนี่ยจริงๆแล้วเรามาอยู่ใกล้ชิดกันได้ยังไงคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเราต้องบอกว่าทั้งลิงแสมกับคนเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีถิ่นที่อยู่ที่อาศัยที่ก็คือลิงยังไงก็ต้องอยู่ในป่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราผมจะพูดว่ามันเป็นเรื่องของคอนฟลิกต์เรื่องของโคเอ็กซิสเทนต์ก็คือมีการใช้พื้นที่ร่วมกันในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าแต่ก่อนที่มันอยู่ในป่าใช่ไหมครับแล้วคนก็อยู่ในชุมชนเมืองเนี่ยทีเนี้ยพอมันมีแฟกเตอร์อะไรบางอย่างเข้าไปกระทบอย่างเช่นมีการเพิ่มจำนวนประชากรของคนมากขึ้นมีการเพิ่มจำนวนประชากรลิงมากขึ้นหรือแม้แต่การมีการใช้พื้นที่ขยายเขตชุมชนเมืองเนี่ยแล้วก็เข้าไปกระทบกับป่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพื้นที่อาศัยระหว่างคนกับลิงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีแล้วเนี่ยการที่มีสภาพแวดล้อมบางอย่างเนี่ยทำให้อาหารที่อยู่ในป่าของเขาเนี่ยที่เป็นอาหารในธรรมชาติเนี่ยเขาลดน้อยลงเขาก็จำเป็นที่ต้องทำเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมครับต้องทำตัวปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเขาก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็มาออกหาอาหารกินตามเขตชุมชนเมืองมันก็เลยทำให้คนกับลิงเนี่ยมีการใช้พื้นที่ที่มันติดต่อกันที่มันเป็นการแชร์ริ่งร่วมกันครับแล้วก็เกิดปัญหาคอนฟลิกต์ระหว่างคนกับลิงขึ้นมาครับค่ะแล้วทีนี้เมื่อเราต้องใช้พื้นที่ร่วมกันเราต้องอยู่ด้วยกันระหว่างคนกับลิงอย่างที่เราเห็นในหลายๆจังหวัดใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยก็จะเข้ามาในบ้านเรือนของประชาชนบ้างมาลื้อค้นอาหารมาใกล้ชิดกับคนที่นี้ลิงอะค่ะลิงแสมเนี่ยเขามีโรคติดต่อที่สำคัญอะไรบ้างคะที่เราต้องน่าวิตกหรือว่าต้องน่ากังวลเนี่ยค่ะคุณหมอจริงๆโรคในลิงแสมที่เราเรียกวันนี้ว่าเป็นโรคจากลิงแสมสู่คนในชุมชนเนี่ยเพราะว่ามันพอมันเกิดความใกล้ชิดกันแล้วนะครับแล้วลิงแสมเนี่ยมันเป็นกลุ่ม non human primate ก็คือเป็นกลุ่มที่มันมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นโรคอะไรก็ตามที่มันเป็นโรคติดต่อนะครับเราจะหมายถึงโรคติดต่อเนี่ยมันก็จะมีการแพร่กระจายมีการ transmit มาระหว่างลิงมาสู่คนหรือแม้ในบางครั้งนะครับมันมีการติดต่อระหว่างโรคที่อยู่ในคนเนี่ยกลับไปที่ลิงมันจะเป็นแบบเป็น2ทิศทางเราก็ส่งเชื้อให้เขาได้ด้วยได้ครับได้ครับเพราะฉะนั้นบางทีอย่างเช่นคือถ้าเป็นทางสัตวแพทย์นะครับก็จะเป็นลักษณะของการทิศทางในการติดต่อโรคที่มันมีทั้งจากคนไปลิงจากลิงไปคนแล้วก็ติดต่อร่วมกันทั้ง2ทิศทางนะครับแล้วโรคที่แบบมีความสําคัญมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีทั้งโรคอย่างเช่นtuberculosis หรือว่าเป็นพวกโรควัณโรคนะครับซึ่งมันก็มีลิงเป็นตัวกักโรคครับเรียกว่าเป็นตัวกักโรคเป็น reservoir ก็คือเป็นตัวที่อมโรคอยู่นะครับแล้วก็มีการพอมีการติดต่อมาที่คนเนี่ยคนก็เกิดเป็นโรควัณโรคก็คือพวก tuberculosis ซึ่งมันก็ทำให้คนมีเกิดอาการที่ค่อนข้างรุนแรงในบางครั้งคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับแล้วก็บางทีแล้วก็จะเป็นโรคที่ค่อนข้างสำคัญเลยเนี่ยถ้าในลิงนะครับลิงแสมเนี่ยเราอาจจะเคยคิดว่าบางทีแล้วเนี่ยโรคที่อยู่ในลิงแสมเนี่ยมันอาจจะอย่างเช่นพวกพิษสุนัขบ้าก็บางคนอาจจะรู้จักว่ามันก็มีลิงเป็นพาหะได้เช่นกันแต่ว่ามันจะค่อนข้างน้อยแต่ผมคิดว่าโรคที่ค่อนข้างสำคัญในลิงแสมนะครับโรคนึงเนี่ยที่มักจะทำให้คนที่ติดเชื้อเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงมากๆ 80-90% เลยนะครับก็คือโรคอย่างเช่นพวกเฮอร์ปีบีไวรัสนะครับหรือว่าบางทีก็เรียกชื่อว่าไซเมียนเฮอร์ปีไวรัส B นะครับเชื้อตรงนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเฮอร์ปีครับซึ่งถ้าอยู่ในคนมันก็เป็นกลุ่มเดียวกับโรคเริมใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยพวกเฮอร์ปี B เนี่ยใช่ครับแต่ว่าเฮอร์ปี B เนี่ยมันเป็นตัวที่มักจะมีลิงเป็นตัวกักโรคนะครับเกือบ 90% ในลิงแสมด้วยซ้ำครับหมายความว่ายังไงหมายความว่า
บางทีเราเจอลิง100ตัวเนี่ยประมาณ90ตัวเนี่ยมีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายของลิงนะครับแล้วเชื้อตัวนี้ความสำคัญมันยังไงก็คือว่าถ้าเผื่อมันไปติดต่อที่คนแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้คนเนี่ยมีอาการอย่างเช่นมีการไข้นะครับมีการมีตุ่มน้ำใสนะครับแล้วก็บางทีเชื้อตัวนี้ไวรัสตัวนี้มันมักจะเข้าไปในระบบประสาทนะครับพอเข้าไปในระบบประสาทเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยมีการทั้งระบบประสาทนะครับมีการอักเสบของสมองนะครับแล้วก็บางทีก็เป็นอัมพาตจนถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ oh. ผู้ป่วยก็มักจะมีอาการมีอัตราการตายค่อนข้างสูงนะครับ แต่ลิงที่ติดเชื้อเฮอร์ปีบีไวรัสเนี่ยนะครับไม่แสดงอาการนะเพราะว่าเขาเป็น natural reservoir เป็นเหมือนเป็นพาหะของลิงใช่ครับเป็นพาหะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะคนอย่างเช่นคนในชุมชนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักโรคนี้นะครับแต่ว่าโรคนี้มีความสำคัญมากๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการอัตราการตายที่สูงนะครับ ซึ่งตัวเนี้ยก็ถือว่ามีความสำคัญครับแต่ทีเนี้ยก็จะมีอีกหลายๆโรคนะครับอย่างเช่นที่เราเคยคุ้นเคยกันดีตามหน้าสื่อต่างๆอย่างเช่นพวกมาลาเรียใช่ไหมครับค่ะมาลาเรียก็เป็นเชื้อโปรโตซัวเป็นพลาสโมเดียมนะครับแล้วก็มีตอนนี้ก็มีการวิจัยมาแล้วว่าโอเคมีลิงเป็นพาหะนะครับอย่างเช่นพลาสโมเดียมโนเวียไซอย่างเงี้ยนะครับก็มีลิงแสมเป็นพาหะนำโรคนะครับโดยที่ก็จะมีตัวพลาสโมเดียมเนี่ยอยู่ในลิงแล้วพอมียุงก้นป่องนะครับไปกัดเลือดไปกินเลือดลิงใช่ไหมครับมันก็จะมีการนำเชื้อจากแมลงก็คือยุงเนี่ยนะครับมาสู่มนุษย์อย่างนี้ได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินโรคฝีดาดลิงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ได้ยินบ่อยครับก็ฝีดาดลิงก็ในปีก่อนมันก็ค่อนข้างที่จะมีข่าวมาใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะโรคมังกี้พ็อกอย่างเงี้ยครับซึ่งก็อันนี้ก็มีลิงเป็นพาหะได้เช่นกันแต่ว่าจริงๆแล้วการเก็บข้อมูลต่างๆของเนี้ยเราจะพ้นพบว่าจริงๆแล้วคนมักจะไม่ได้ติดโรคเนี้ยผ่านทางลิงครับมันมาจากทางสัตว์ฟันแทะมากกว่านะครับแล้วก็ค่ะเป็นสัตว์ฟันแทะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นมาจากพวกสัตว์ฟันแทะอย่างเช่นกระรอกพวกหนูอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็มีกระต่ายแสดงว่าสัตว์ฟันแทะเหล่านี้ก็จะมีเชื้อเหมือนกับลิงแสมเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันครับแต่ว่าคือแต่ว่าไอ้พวกโรคฝีดาดในลิงเนี่ยนะครับมันก็พอคนที่ติดต่อโรคเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นมีตุ่มน้ำใสขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีไข้แต่ว่าก็มักจะไม่ทำให้เสียชีวิตก็คือถ้าเปรียบเทียบความรุนแรงอ่ะผมว่าเฮอร์ปีบีไวรัสเนี่ยมันค่อนข้างคอนเซิร์นมากกว่าครับแล้วมันติดจากอะไรเฮอร์ปีบีไวรัสเนี่ยครับก็คือกำลังจะถามอาจารย์พอดีเลยว่าไอ้เจ้าชื่อโรคเฮอร์ปีบีไวรัสตัวนี้มีอยู่ในลิงแล้วเราเนี่ยจะไปติดเขาจากอะไรจากการถูกเขากัดหรือว่าจากน้ำลายหรือจากใช่ครับจากไดเรกต์คอนแทคจากการถูกกัดโดยตรงก็ได้จากการสัมผัสกับตัวลิงก็ได้นะครับจากการสัมผัสกับพวกสิ่งคัดหลั่งก็ได้ที่มาจากลิงนะครับแล้วการติดเหล่านี้บางทีแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับว่าเราติดเพราะว่าบางทีอย่างเช่นนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับหรือว่าคนที่อยากไปให้อาหารลิงอย่างเงี้ยไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยพอเราเข้าไปให้อาหารลิงเราให้อาหารลิงกับมือใช่ไหมครับเป็นมือต่อมือแบบนี้นะครับให้กล้วยอย่างเงี้ยเขาก็มากินจับมือเราครับจับมือเราเพราะฉะนั้นบางทีมันเกิดการคอนแทคแบบโดยตรงซึ่งเราไม่รู้ตัวว่าเราอาจจะติดเชื้อไปแล้วก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็แยกมาเป็นรูปนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าบางทีแล้วการที่จะป้องกันตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันลิงแสมเราก็เห็นว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีลิงแสมเพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันก็เกิดความขัดแย้งเกิดปัญหาเรื่องของลิงนะครับลิงทำร้ายนักท่องเที่ยวทำร้ายมนุษย์แย่งสิ่งของเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่อาศัยกับมนุษย์เพราะว่ามันเป็นลิงแสมเป็นลิงที่ค่อนข้างปรับตัวได้เก่งครับทีเนี้ยพอมันเข้าไปในพื้นที่มนุษย์เนี่ยมันก็อยู่แบบนั้นเลยนะครับบางทีก็แย่งอาหารกินอาหารมนุษย์เข้าไปในครัวบางครั้งเนี่ยค่ะใช่ไปฉกไปงอมาใช่เนี่ยแล้วเวลามันกินอาหารเนี่ยเข้าไปในครัวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันแพร่เชื้ออะไรมาสู่เราบ้างใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าอย่างน้อยก็คือพยายามที่จะไม่สัมผัสลิงโดยตรงดีกว่าแบบนี้ครับค่ะค่ะแน่นอนว่าเรื่องของโรคติดต่อตัวเขาเองเนี่ยไม่แสดงอาการแต่เราเนี่ยอาจจะไปรับเชื้อมาแค่ไม่อย่างที่คุณหมอบอกอย่างที่อาจารย์ฟิล์มบอกคือไม่ได้ถูกกัดด้วยนะแค่สัมผัสเพราะว่ามือลิงเองเขาอาจจะมีน้ำลายของเขาแล้วมาแตะโดนเราแบบนี้ก็สามารถส่งผลได้
เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็บางทีเราอาจจะมันมีหลายโรคมากๆเลยครับแล้วก็บางทีก็มีแบบโรคที่มาจากอุจจาระลิงด้วยจากฉี่ลิงก็มีแบบเลปโตสไปโรซิสอะไรพวกนี้ครับคือมีค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แบบบางทีลิงที่มันอยู่ในครัวบางทีมันเข้าไปในครัวไม่ได้เข้าเปล่าบางทีมันไปใช้น้ำร่วมกับมนุษย์อย่างเช่นในโอ่งน้ำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วบางทีมันเป็นอุจจาระใส่ครับในอุจจาระลิงก็จะมีพวกพาราไซต์ต่างๆมีแบคทีเรียมีพยาธิค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็มีการติดต่อผ่านทางน้ำมาสู่มนุษย์ได้นะครับค่ะทีนี้พอเราเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มเป็นปัญหาพอมันมีปัญหาจุดเริ่มต้นที่อาจารย์ฟิล์มนะคะจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนี้คือเราจะทำยังไงบ้างคะเนี่ยคือในส่วนของทางผมนะครับทางทีมวิจัยเนี่ยครับคือจริงแล้วในคณะสัตวแพทย์นะครับเราก็พยายามทำงานวิจัยนะครับแต่ว่าเราที่มหาสารคามผมอยู่ที่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช่ไหมครับที่มหาสารคามเนี่ยเราก็มีบริเวณที่มันมีคอนฟลิกต์ระหว่างคนกับลิงแสมเช่นกันครับอยู่ที่วนอุทยานโกสัมพีครับในอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับถ้าใครเคยมาเที่ยวแถวเนี้ยอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับแล้วก็เราอาจจะเคยได้ยินว่ามันมีลิงแสมตัวสีทองนะครับอยู่ในเขตได้ยินค่ะเคยได้ยินนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทีแรกนะก่อนที่ตอนที่เราทำงานวิจัยร่วมคือผมพยายามทำงานวิจัยแล้วก็ไปทำงานร่วมกับคณะอื่นอย่างเช่นคณะสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะครับก็ทำงานวิจัยร่วมกันในเรื่องของลิงนะครับก็จะมีที่แรกเลยตอนที่เราคิดเรื่องงานวิจัยเนี่ยเราพยายามคิดเรื่องสัตว์แล้วทีเนี้ยสัตว์ในมหาสารคามเนี่ยที่มันเป็นที่แรกอะเราไม่ได้สนใจเรื่องของคำว่าไอ้โรคจากลิงแสมสู่คนนะครับเราแค่อยากทำงานวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับลิงแสมเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นสัตว์ประจำจังหวัดยังไงก็ได้ครับเป็นลิงแสมสีทองใช่ไหมทีนี้พอเราเข้าไปศึกษาตรงๆเข้าไปศึกษากับทั้งคนในชุมชนแล้วเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วคนในชุมชนอ่ะเขาไม่คือจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยคือเราดิฟอินเทอร์วิวกับเขานะครับเขาไม่ค่อยที่จะชอบลิงเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันสร้างความรำคาญที่เราพูดไปตั้งแต่ครั้งแรกใช่ไหมครับเกิดความขัดแย้งสร้างความรำคาญบางทีก็ไปกัดเด็กอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามมาศึกษาในทางสัตวแพทย์นะครับก็มาศึกษาเรื่องของโรคที่มาจากลิงมาสู่มนุษย์นะครับแล้วทีเนี้ยทางคณะสิ่งแวดล้อมเขาก็ศึกษาเรื่องของพันธุกรรมนะครับเรื่องของ genetic diversity ในลิงแสมที่มหาสารคามเพราะว่าทำไมมันถึงมีทั้งลิงสีทองลิงสีเทาลิงสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ศึกษาเพราะฉะนั้นพอเราเข้าไปศึกษาลึกๆแล้วเนี่ยเราก็พบว่าคนในชุมชนเนี่ยนะครับเขาก็มีความเสี่ยงต่อการติดโรคจากลิงแสมเหล่านี้นะเพราะว่าที่วนอุทยานโกสัมพีเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเล็กๆแต่ว่ามันล้อมรอบด้วยเขตชุมชนนะครับลิงมันก็ออกมาตอนกลางคืนมันก็เข้าไปนอนแล้วพอตอนเช้ามันก็ออกมากินอาหารนะครับมาหากินในชุมชนใช่ครับแล้วมันก็ปรับตัวในการเข้าไปอยู่ในโรงเรียนคือโรงเรียนประถมครับที่อยู่ข้างวนอุทยานนะครับมันก็เข้าไปโรงเรียนเข้าไปในวัดนะครับมันก็อาจจะสร้างความอันตรายโดยที่เด็กๆไม่รู้ตัวว่านอกจากการกัดแล้วมันมีเรื่องของการส่งผ่านเชื้อก่อโรคต่างๆเหล่านี้มานะครับเราก็เลยพยายามที่จะศึกษานะครับทางผมเนี่ยก็ศึกษาเรื่องของสเตตัสของโรคติดต่อจากลิงสู่คนเหล่านี้นะครับที่อยู่ในชุมชนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปี54นะจนถึงตอนนี้นะครับก็10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นคือเราพยายามศึกษาโรคต่างๆแล้วก็นับประชากรลิงเกือบทุกปีนะครับซึ่งโรคต่างๆเราพูดถึงเรื่องโรคก่อนพวกโรคที่เป็นโรคสัตว์สู่คนในลิงแสมที่วนอุทยานโกสัมพีจังหวัดมหาสารคามนะครับคือมันมีทั้งเลปโตสไปโรซิสนะครับที่เราศึกษาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 10% ครับความชุกเพเวอเรนซ์ในลิงนะครับ 10% มีเรื่องโรคไข้เลือดออกลิงก็สามารถเป็นไข้เลือดออกได้แล้วก็มีเชื้ออยู่ในตัวมันอย่างเงี้ยนะครับประมาณ 20% นะครับมีเฮปาติติส B ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B อย่างเงี้ยก็มีประมาณ 6.67% นะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกที่เป็นแกสโทรอินเทสติโนพาราไซต์ก็คือเป็นพยาธิที่อยู่ในทางเดินอาหารก็มีค่อนข้างเยอะประมาณ35ซึ่งพวกเนี้ยเราศึกษาดูมีทั้งพวก
ตัวที่เป็นสตองจายนะครับเป็นพยาธิแส้ม้าเป็นพยาธิไส้เดือนนะซึ่งพวกนี้เป็นซูโนซิตก็คือเป็นโรคที่สามารถติดมาสู่มนุษย์ได้หมดเลยสู่คนได้ค่ะใช่ครับเป็นพยาธิทั้งพยาธิเมื่อกี้พยาธิใช่ไหมมีแบคทีเรียนะมีไวรัสแล้วก็อีกตัวนึงที่ครบเลยอ่ะนะครับที่อีกตัวนึงที่เราศึกษานะครับก็คือเรื่องของอย่างเช่นเชื้อก่อโรคที่อาจจะมาจากคนไปลิงได้ด้วยซ้ำครับก็คืออย่างเช่นพวกโรคสแตฟิโลคัสออเรียที่เป็นเชื้อดื้อยาแบคทีเรียตัวนี้ครับดื้อยาพวก MRSA พวกเนี้ยนะครับเราศึกษาว่าในลิงเนี่ยมันก็มีการเก็บเชื้อตัวเนี้ยไว้ในร่างกายด้วยนะครับค่ะประมาณอาจารย์ฟิล์มคะครับเวลาเราจะหาว่าเขาเป็นต้นตอของสาเหตุเชื้อโรคอย่างนี้คือเราต้องไปจับเขามาทำการตรวจเอาเชื้อออกมาดูใช่ไหมคะใช่ครับก็คือก่อนเริ่มวิจัยแล้วก็ทำการขอเข้าพื้นที่จากกรมอุทยานอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บตัวอย่างแล้วก็บอกว่าเราจะเก็บช่วงเวลาไหนจำนวนกี่ตัวนะครับเราเก็บเวลาเราเก็บมาเราก็ต้องเข้าไปแล้วก็จับบังคับลิงนะครับโดยที่เราทำวางกับดักเอาไว้นะครับแล้วก็วางยาสลบนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างเหมือนในรูปคุณหมอเนี่ยอันนี้ที่กรมอุทยานที่เขาทำเขาก็ทำเป็นประจำแต่ว่าอันนี้เขาเป็นการทำหมันลิงนะครับก็คือต้องใช้วิธีการไปจับตัวเป็นๆของเขามานี่แหละแล้วก็มาตรวจหาเชื้อใช่ครับตรวจหาเชื้อในร่างกายก็คือเป็นการศึกษาสเตตัสของเชื้อก่อโรคที่อยู่ในร่างกายของเขานี่แหละเพื่อว่าเราจะได้ดูว่าความรุนแรงของเขามากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับว่าเขามีโอกาสที่จะส่งผ่านเชื้อเหล่านี้มาสู่มนุษย์ในชุมชนมากน้อยขนาดไหนคือเราก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้มันก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับอย่างเช่นอาจจะให้ทางกรมอุทยานได้ทราบว่าโอเคในลิงในพื้นที่เนี้ยมันมีเชื้อก่อโรคอะไรบ้างที่มันอาจจะกลายเป็นเหมือนคือบุ่งลิงตรงเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อพวกเนี้ยที่มันออกมาสู่มนุษย์ได้ครับค่ะเท่าที่ฟังอาจารย์ฟิล์มกับทีมงานคณะสัตวแพทย์ได้ทำงานการนี้ตรวจออกมานี่ปรากฏว่าเชื้อโรคต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะแล้วฟังแล้วก็น่ากลัวในพื้นที่นี่คือเขาอยู่ใกล้กับชุมชนมากๆตรงนี้มีการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะชุมชนมีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลหรือว่าการควบคุมหรือลดวิธีของโรคติดต่อจากลิงสู่คนได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ฟิล์มครับก็คือพอเรารู้ว่าสถานะของโรคต่างๆที่มันอยู่ในลิงแล้วเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนใช่ไหมครับทางทีมงานวิจัยของเราเนี่ยแล้วก็ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมที่มอมหาสารคามนะครับแล้วก็ University of Washington เนี่ยครับเขาก็มีการลงพื้นที่เป็นประจำทุกปีนะครับนอกจากเราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยเราก็เอาพวกข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยเหล่านี้นะครับลงไปชุมชนนะครับอย่างเช่นเข้าไปแล้วก็เป็นการ educateนะครับคนในชุมชนซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มทั้งนักเรียนนะครับมีประชาชนทั่วไปนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับกรมอุทยานที่ทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็มีวัดนะครับก็จะมีทั้งคนที่อาศัยอยู่ในวัดแล้วก็พระสงฆ์นะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับเข้าไปให้เขาเห็นถึงความรุนแรงนะครับของโรคที่อาจจะติดต่อจากลิงมาสู่เราได้นะครับเพื่อแล้วก็เป็นการชี้แนะแนวทางในการป้องกันตัวเองนะครับในขั้นแรกจากการที่จะถูกลิงแสมนะครับส่งผ่านเชื้อมาสู่มนุษย์นะครับซึ่งก็คือแล้วก็พยายามกระตุ้นเรื่องของความตระหนักในเรื่องของโรคจากสัตว์จากลิงแสมสู่คนเนี่ยครับในพื้นที่ค่ะค่ะอันนี้ก็อย่างที่ทราบลิงเนี่ยเขาขยายพันธุ์เร็วอย่างแรกเลยนี่คือคงจะต้องมีการจับน้องลิงแสมไปทำหมันซะก่อนจะได้ลดปริมาณนะคะใช่ครับคือกรมอุทยานจริงๆเขามีการทำหมันลิงเป็นประจำทุกปีนะครับก็มีพี่ๆเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานนะครับแล้วก็มีคุณหมอจากกรมอุทยานเขาก็มาออกโครงการทำหมันลิงเป็นประจำทุกปีนะครับแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยแหละทางนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเราเนี่ยครับที่ไปศึกษาเรื่องของประชากรลิงเนี่ยก็พบว่าคือจากที่แรกเราศึกษาพบว่าลิงมีอยู่5กลุ่มแล้วก็มีประมาณ500กว่าตัวครับแล้วก็เริ่มศึกษามาเรื่อยๆนะ5, 4, 60, 62, 65ครับลิงมันเหมือนเพิ่มประชากรขึ้นมาเรื่อยๆครับจาก500เป็น700เป็น800ตอนนี้เป็น 1,000 นึงละนะครับคือเหมือนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็ปรับตัวเหมือนกันนะครับค่ะตัวสู้กันกับเรา
ซื้อกันกันแล้วทีนี้หลังจากมีการวิจัยกันทำความเข้าใจกับคนในชุมชนมีการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างในพื้นที่อาจารย์ฟิล์มคาดหวังผลลัพธ์ในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวอย่างไรบ้างคะในเรื่องนี้ค่ะในระยะสั้นนะครับก็คือจากการที่เรารู้เรื่องของโรคต่างๆที่อยู่ในลิงแสมในพื้นที่ในชุมชนแล้วเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราอยากต้องการให้คนในชุมชนรู้จักวิธีการในการป้องกันตัวเองก่อนที่เราได้ลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีอันดับแรกเนี่ยเราอยากให้คนที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับการทำงานเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่ทำงานกับลิงนะครับก็จะได้รู้ว่าโรคอะไรบ้างที่เขาควรจะมีการระมัดระวังป้องกันตัวเองอันนี้เป็นอันดับต้นๆเลยครับที่เราอยากเห็นผลในระยะสั้นนะครับแต่ในระยะยาวจริงๆแล้วมันก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายๆส่วนนะครับคืออันนี้มันก็เป็นแค่ในระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องของลิงเนี่ยผมอยากให้มองว่าคือมันเป็นสัตว์ป่าก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าพอประชากรมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเกิดการที่มันส่งผ่านเชื้อก่อโรคนะครับมาคนเนี่ยนะครับเราลองนึกภาพว่าลิงมันคล้ายๆกับอะไรครับที่เป็นปัญหาเรื่องของสัตว์สู่คนพิษสุนัขบ้าก็คือในใช่ในหมาจรในสุนัขจรจัดแมวจรจัดใช่ไหมครับผมก็เลยพยายามอยากจะให้มุมมองอีกอย่างนึงคือนอกจากเรื่องของการอนุรักษ์นะครับเป็นเรื่องของโรคนะครับที่เป็นโรคสัตว์สู่คนเนี่ยก็เลยอยากให้มองว่าลิงเนี่ยมันเป็นตัวกักโรคเช่นกันนะครับเหมือนกับในสุนัขจรจัดแมวจรจัดเลยที่เขาส่งผ่านเชื้อพวกพิษสุนัขบ้าใช่ไหมครับลิงมันก็มีทั้งโรคอื่นๆที่ไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้ามีเฮอร์ปีไวรัสบีพวกนี้ที่ได้บอกไปแล้วก็พยายามให้มองว่าพวกนี้มันก็เหมือนเป็นสัตว์ป่าจรจัดอีกอันนึงที่มันจะนำเชื้อมาสู่มนุษย์มาสู่เด็กๆแล้วก็ทำให้เกิดความรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็อยากให้ไอ้โมเดลที่เราศึกษาอยู่เนี่ยครับก็คือศึกษาทั้งของเรื่องของสเตตัสของโรคต่างๆก็มีการเซอร์เวลแลนซ์มีการดูโรคไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าในเขตนี้วรรณอุทยานเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับในที่อื่นนอกจากอุทยานโกสัมพีก็จะอย่างเช่นมีลพบุรีมีเพชรบุรีใช่ไหมครับมีเชียงรายสมุทรสาครกระบี่เยอะมากเลยครับคือเหมือนลิงแสมมันเป็นลิงที่ค่อนข้างที่จะอยู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยกินง่ายอยู่ง่ายค่ะใช่ครับปรับตัวเก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เอาโมเดลที่เราศึกษาเนี่ยครับเอาไปใช้กับแต่ละพื้นที่แต่ว่ามันก็ต้องทำงานร่วมกันทั้งของกรมอุทยานด้วยแล้วถ้าพื้นที่ไหนเป็นลิงแสมที่มันไม่ได้อยู่ในป่าแต่มันคืออยู่ในเมืองไปแล้วอย่างเช่นลพบุรีอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งกรมปศุสัตว์ที่เขาต้องมีส่วนในการช่วยดูแลเพื่อรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะครับค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สัตวแพทย์ดร.ณัฐพลภูมิพันธ์นะคะจากคณะแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสารคามนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้กับเรื่องของลิงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับรายการนะคะสัตวแพทย์อาสาจสร้อยจะมีให้ติดตามเป็นประจำแบบนี้ในทุกๆวันหยุดปลายสัปดาห์ค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสัตวแพทย์อาสาจสร้อย